เรียนจบวิศวะมหานครแล้วหางานได้ง่ายจริงหรือทุกปีนะครับหลังจากที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาทั่วไปก็สักประมาณเทอม2ก็ประมาณสักเดือนมีนาคมหลังจากนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะกลับมาตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นบัณฑิตแล้วสิบัณฑิตก็จะกลับมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอีกครั้งหนึ่งประมาณสักเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์นะครับในปีถัดไปมาทำอะไรมางานฉลองปริญญาทุกปีนะครับในช่วงรับปริญญาเนี่ยเราจะมีการสำรวจบัณฑิตคือนักศึกษาที่จบจากเราเนี่ยว่ามีงานทำมากน้อยแค่ไหนจากสถิติที่ผ่านมาเราพบว่าบัณฑิตของเราที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจนถึงวันรับปริญญาจะมีจำนวนอยู่ที่ประมาณไม่น้อยกว่า 90% นะครับบางปีมากกว่า 95% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งหลักประกันได้ว่าเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครแล้วมีงานทำแน่นอนเคล็ดลับสำคัญของการทำงานก็ความจริงแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวบัณฑิตเองที่จะมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับที่จะสามารถทำงานได้บางสาขานะครับจะมีบริษัทมารับถึงที่เลยบางสาขานะสามารถที่จะทำงานได้ครบ 100% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญก็คือความรู้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้กับนักศึกษาทุกคนความรู้จากคณาจารย์ที่ได้รับและถ่ายทอดสู่นักศึกษาโดยตรงความรู้จากห้องเรียนความรู้จากการปฏิบัติการเหล่านี้ล้วนเป็นหลักประกันได้ว่าถ้านักศึกษาตักตวงความรู้เหล่านี้จนครบถ้วนครบคันนักศึกษาสามารถหางานทำได้อย่างง่ายดายและแน่นอนครับอันนี้การันตีครับ